นกน้อยมาแล้วแจงปมถูกแจ้งจับข้อหาช่อโกง 3.8 ล้านจากกรณีหนึ่งในผู้เสียหายที่มีปัญหาเรื่องการยืมโฉนดที่ดินหนี้สินกับนักร้องคนดังเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางอุไรศรีหวงศ์หรือนกน้อยอุไรพรหมอลำชื่อดังเมืองอุดรธานีได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทผลิตอรันบุญมาตุลรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีภายหลังนกน้อยอุไรพรได้เคยทำสัญญายืมโฉนดที่ดิน33ไร่มูลค่ากว่า49ล้านบาทไปจำนองกับนายหน้าเจ้าหนี้นอกระบบเมื่อ4ปีก่อนโดยมีพระภิกษุสงฆ์1 ใน 2รูปในจังหวัดอุดรธานีที่ส่งเสียจนเรียนจบปริญญาเอกมาออกปากขอยืมโฉนดที่ดินไปให้ล่าสุดวันที่25สิงหาคม61ผู้สื่อข่าวรายงานว่านกน้อยอุไรพรพร้อมกับทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ต้นสังกัดและทนายความได้ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยนกน้อยอุไรพรกล่าวว่าข่าวเกิดขึ้นมันแรงมากทำให้ตนไม่มีที่ยืนในสังคมเลยขอยืนยันว่าจะดำเนินการแสดงหมอลำเสียงอีสานต่อไปสำหรับเรื่องคดีทนายความกล่าวว่าในเรื่องของการทำสัญญาขายฝากแม่นกน้อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นคู่สัญญาเป็นของนางสุดารัตน์กับผู้รับซื้อฝากแม่นกน้อยไม่ได้เป็นคนลงลายมือชื่อหรือนิติกรรมใดๆทั้งสิ้นและการจดทะเบียนขายฝากก็ต้องไปทำที่สำนักงานที่ดินแล้ววันนี้สัญญาขายฝากก็ยังไม่สิ้นสุดที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากซึ่งสามารถไถ่ถอนได้แต่ที่เขาไปแจ้งความว่าแม่นกน้อยช่อโกงตนได้พิจารณาดูแล้วว่าหากไม่เป็นความจริงจะใช้สิทธิ์ฟ้องในคดีแจ้งความเท็จกับพนักงานสอบสวนที่ทำให้ผู้อื่นได้รับโทษในทางอาญาและในวันจันทร์ตนจะเข้าไปยังสภ.อุดรธานีเพื่อพูดคุยกับพนักงานสอบสวนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรส่วนเรื่องการลงทุนตนได้คุยกับแม่นกน้อยแล้วทราบว่าเป็นการลงทุนร่วมกันเหลือในส่วนของการตัดทอนบัญชีเท่านั้นแต่ทว่าระหว่างนั้นได้เดินทางไปแสดงที่ไต้หวันในส่วนที่มีการกล่าวหาว่าแม่นกน้อยช่อโกงขอเรียนว่าในการทำสัญญาซึ่งเป็นเรื่องของนางสุดารัตน์กับผู้รับซื้อฝากจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอบสวนคอยซักถามอยู่แล้วจะบอกว่าไม่รู้เรื่องถือว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นความจริงเลยด้านนกน้อยอุไรพรกล่าวอีกว่าตนเองรู้จักกับนางสุดารัตน์เนื่องจากอีกฝ่ายได้ว่าจ้างวงเสียงอีสานแสดงในงานแต่งงานและตอนที่ตนไปไต้หวันก็ได้มีการพูดคุยกับเขาแล้วส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องการนำที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินและขอยืนยันว่าไม่เคยขอยืมโฉนดเขาสำหรับเรื่องที่มีการเปิดบริษัทร่วมกันนั้นเขาเป็นคนเปิดรับงานออร์แกไนซ์ซึ่งมีวงเสียงอีสานร่วมด้วยและหลังจากเกิดเรื่องก็ยังไม่ได้ติดต่อกันหากถามว่ามีการไกล่เกลี่ยกันไหมในส่วนนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับเรื่องที่นางสุดารัตน์บอกว่าหลังจากทำนิติกรรมแล้วได้นำเงินส่วนนี้มาให้แม่นกน้อยนั้นไม่ถือว่าไปหลอกลวงเพราะคุณแม่นกน้อยมีวงดนตรีจริงทั้งนี้แม่นกน้อยกล่าวว่าเงินจำนวนนี้ได้รับมาเป็นการนำมาใช้ด้วยกันไม่ได้ใช้คนเดียวซึ่งต้องมานั่งคุยกันในเรื่องของการตัดทอนบัญชีที่ได้ร่วมลงทุนกันหลังจากเกิดเรื่องได้กำลังใจจากแฟนคลับเยอะมากอยากขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนและขอยืนยันว่าคณะเสียงอีสานจะไม่ยุบวงแน่นอนและในวันที่5ตุลาคม61จะมีการเปิดตัวการแสดงของคณะเสียงอีสานขอการันตีว่าจะกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนอย่างไรก็ตามนายทวีชัยกล่าวว่าขอยืนยันว่าคณะเสียงอีสานเปิดรับงานแสดงอยู่ตลอดไปแม้จะมีข่าวติดลบพอสมควรเนื่องจากมีการเสพสื่อฝ่ายเดียวคุยกับคุณแม่นกน้อยแล้วนะครับเป็นการร่วมลงทุนด้วยกันนะครับเมื่อร่วมลงทุนด้วยกันยังไม่ตัดทอนบัญชีเท่านั้นคุณแม่นกน้อยพร้อมที่จะตัดทอนบัญชีแต่ว่าไม่ได้รับแจ้งจากเขานะครับคุณแม่นกน้อยเดินทางไปแสดงที่ไต้หวันนะครับในระหว่างที่อยู่ไต้หวันเนี่ยก็มีข่าวตามสื่อแล้วว่า
มีคนไปแจ้งความดำเนินคดีนั่นก็คือคุณสุดาพันธ์ทางทีมทนายนะครับก็จะสงวนสิทธิ์ตรงนี้ไว้นะครับแต่ก็พร้อมที่จะพูดคุยกันนะครับครับแล้วในข้อเท็จจริงที่คุณสุดาพันธ์เขาไปแจ้งเขาบอกทำมา4ปีที่เอาไปจำนำโดยมีการยืมผ่านทั้งพระอะไรตามที่เขาว่าในข่าวครับในข้อเท็จจริงตัวนี้มันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับในเรื่องข้อเท็จจริงตรงนี้มีการทำสัญญาขายฝากจริงแต่เป็นเรื่องสัญญาขายฝากที่คุณสุดารัตน์นะครับทำกับผู้รับซื้อฝากนะครับทำกับผู้รับซื้อฝากทั้งนี้ทั้งนั้นในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆก็ดีนะครับพนักงานที่ดินเนี่ยต้องสอบถามใช่ไหมครับต้องสอบถามว่าคุณพร้อมที่จะทำขายฝากไหมระยะได้เงินเท่านี้นะครับตรงนี้มีการสอบสวนอยู่แล้วในการที่จะไปทำนิติกรรมสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่รู้เรื่องคุณแม่เอาที่ดินไปขายฝากโดยหลอกลวงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นการที่ทำให้คุณแม่เสียหายมากกว่านะครับเป็นการทำลายนะครับทำลายล้างกันซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยวันนี้คุณแม่ก็เลยต้องขอมาแถลงกับผู้สื่อข่าวนะครับอยากให้ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อให้ว่าวงเสียงอีสานเนี่ยนะครับทำมานะครับทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติแล้วก็จังหวัดอุดรธานีมานานพอสมควรกับมาเสียกับข่าวเล็กๆอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวใหญ่นะครับเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงด้วยนะครับก็เรียนผู้สื่อข่าวตามนี้นะครับแล้วในส่วนตัวคุณแม่น้ำน้อยรู้จักคุณสุดารัตน์ไหมครับรู้จักคุณสุดารัตน์ค่ะเพราะว่าในคุณสุดารัตน์แต่งงานคุณสุดารัตน์ก็มาจ้างวงเสียงอีสานค่ะแล้วก็เริ่มรู้จักกันแล้วก็จึงได้คุยเรื่องเริ่มร่วมลงทุนค่ะรู้จักค่ะแล้วก่อนที่คุณแม่จะไปไต้หวันเนี่ยก็คุยกับคุณสุดารัตน์แล้วว่าเราจะคุยกันแต่คุณแม่มีคอนเสิร์ตที่ไต้หวันให้คุณแม่กลับมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นที่คุณแม่เดินทางไปมันเคลื่อนไหวตามสื่อแล้วตอนที่คุณแม่ยังไม่ได้กลับมาค่ะอ๋อขยายความเรื่องร่วมกันลงทุนลักษณะคุยกันยังไงครับก็ร่วมกันลงทุนคือตั้งบริษัทขึ้นมาของคุณสุดารัตน์แล้วก็รับงานอีเวนต์รับงานทั่วไปรับงานเสียงอีสานด้วยจ้างเสียงอีสานด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจมีงานได้งานขาดทุนหรืออะไรนี่ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เคลียร์กันถ้าทางนั้นร้อนเงินทางนี้ก็ดูแลคือเดินเข้าเดินออกที่นี่เหมือนคนในครอบครัวค่ะแล้วมันนำไปสู่เรื่องที่ดินที่ว่าเป็นประเด็นขึ้นมาได้อย่างไรครับก็นำไปสู่คือที่ดินนี้ก็เอาคุณสุดารัตน์ก็เอาไปกู้ยืมแล้วก็ทำเป็นเงินมาลงทุนเปิดบริษัทค่ะแต่ยังไม่ได้คุยกันจบว่าใครเคลียร์ใครทอนใครอย่างเงี้ยคุณแม่ยืนยันว่าคุณแม่ไม่ได้ไปขอยืมโฉนดเขาใช่ไหมครับไม่ค่ะคุณแม่ยืนยันค่ะอันที่ว่าร่วมกันเปิดบริษัทใช่ไหมครับชื่อบริษัทอะไรครับคือการร่วมกันเปิดบริษัทเนี่ยคือบริษัทที่ชื่อนี่คือเขาเปิดมานะเขาเปิดครับเราไม่ได้เป็นคนเปิดแต่เขาทำรับงานออกันไนท์นะครับรับงานการแสดงต่างๆนะครับโดยมีเสียงอีสานด้วยโดยมีเสียงอีสานด้วยโดยจ้างคุณแม่ด้วยจัดคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ย หรือมีศิลปินอื่นๆทางบริษัทของเขาก็รับอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วในประเด็นส่วนของภาพเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงครับเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือพระนี่ไปงานวันแต่งงานค่ะที่คุณสุดารัตน์รู้จักมาก่อนก็แนะนำว่าถ้าอยากจ้างหมอลำก็รู้จักเสียงอีสานอย่างเงี้ยคือคุณแม่รู้จักพระก็มากมายที่จ้างคุณแม่ค่ะในส่วนที่พระนี่พาเราไปรู้จักกับคุณสุดารัตน์ใช่ไหมครับหรือไงครับพอดีท่านพระไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเราท่านต้องขออนุญาตนะครับคือบุคคลที่3คือพระไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรากล่าวอะไรไปเดี๋ยวจะพลาดจริงกันไปใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะทำให้คนแต่ถ้าเป็นคุณแม่ว่าคุณแม่ว่าไม่เกี่ยวกับพระค่ะหลังจากที่มีข่าวออกไปแล้วคุณสุดารัตน์หรือคุณแม่ได้ติดต่อกันไหมครับยังไม่ได้ติดต่อค่ะ
เดี๋ยววันจันทร์นี้ฮะผมจะลองไปที่สายตำรวจภูธรดูคุณแม่คะจะมีการไกล่เกลี่ยกันไหมคะเป็นหน้าที่ของทนายเป็นหน้าที่ของทนายค่ะค่ะค่ะในสัญญาที่ว่ากู้ยืมเงินแล้วเอาโฉนดไปนะมีชื่อคุณแม่ในสัญญาด้วยไหมครับไม่มีค่ะผู้ทำนิติกรรมขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนะฮะผู้ทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยที่ผมดูเข้าข้าไม่ดูเข้าข้าหรือดูอ่ะมีคนส่งมาให้ดูนะครับเป็นระหว่างคุณสุรัตน์ดุลารัตน์เป็นผู้ขายฝากแล้วมีชื่อผู้ซื้อฝากคุณแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอันนั้นก็คือมันถ้าถามว่าคุณแม่ได้ชอบโกงเนี่ยคือเรื่องหลอกลวงผู้อื่นให้ได้มาถึงทรัพย์สินถามว่าคุณแม่มีธุรกิจจริงนะครับเปิดวงดนตรีจริงไม่ได้ไปหลอกลวงครับเนี่ยผมกำลังจะใช้สิทธิ์ว่าเขาไปแจ้งความหรือว่าเป็นการแจ้งความเท็จหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันสรุปแล้วว่าคุณแม่ได้รับเงินจากคุณสุดารัตน์ได้รับค่ะแต่เงินนี้มันจะต้องมาคุยกันเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้คนเดียวค่ะนั่นจึงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันว่าระหว่างจัดย่างเสียงอีสานงานนี้ขาดทุนงานนี้ได้อันนี้ที่คุณแม่โอนให้คุณสุดารัตน์เท่าไหร่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องค่ะเป็นการหักทอนบัญชีใช่จะต้องมาคุยกันในตัวที่ร่วมลงทุนใช่ครับค่ะครับครับค่ะจะก็ตรงๆว่าไปแจ้งความเลยนี่มันเป็นความผิดทางอาญานี่ก็ทำให้แม่นกน้อยเป็นข่าวแล้วเสียหายนะครับถ้าจะเรียกร้องกันในเรื่องการเป็นหุ้นส่วนหรือว่าการร่วมลงทุนนี่ควรเป็นทางแพ่งก็ไปใช้สิทธิ์ทางแพ่งเอาแต่นี่ไปแจ้งความอาญาเลยนี่ก็คือมันเป็นเปรียบเสมือนว่าจะแก้ให้ผู้อื่นต้องรับโทษไหมนะครับก็ต้องนำเรียนผ่านสื่อเป็นข้อนี้นะครับเบื้องต้นตอนนี้สภาพวงของเราเป็นยังไงบ้างครับหลังจากมีข่าวออกไปแล้วลูกน้องขาดกำลังใจไหมแฟนเพลงขอให้แสดงความคิดเห็นยังไงบ้างครับค่ะก็กำลังใจจากแฟนเพลงนี่มากเยอะค่ะแล้วก็ลูกๆในทีมงานในครอบครัวเสียงอีสานหลังจากที่ข่าวนี้เกิดขึ้นและเคลื่อนไหวคุณแม่ก็ได้เรียกประชุมลูกๆให้เพื่อเรียกขวัญกำลังใจคืนมาว่ายังไงเรายังดำเนินธุรกิจกิจการของเราเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วผลฟีดแบคของแฟนเพลงเป็นไงครับก็ดีนะคะก็ดีค่ะมีให้กำลังใจมากให้กำลังใจเยอะกว่าที่มีมุมเม้นท์ที่เป็นมุมเสียของคุณแม่ค่ะอยากบอกอะไรถึงแฟนเพลงไหมครับก็อยากบอกถึงแฟนเพลงแฟนหมอลำว่าขอบคุณทุกกำลังใจอยากบอกขอบคุณสื่อมวลชนทุกสาขาทุกแขนงที่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้ของคุณแม่ค่ะอยากบอกว่าเสียงอีสานยังไม่ยุบวงยังไม่ล้มวงอย่างแน่นอนการดำเนินชีวิตการดำเนินธุรกิจกิจการของเราก็ยังมีความมั่นคงและก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ารู้แล้วว่าพอข่าวนี้เกิดขึ้นก็เหมือนเช็คเรตติ้งของคุณแม่ว่าคุณแม่ก็ตกใจนะตอนแรกจะไม่ออกมาแถลงข่าวว่าเดี๋ยวข่าวก็คงเงียบไปอ่ะมันไม่ได้ละข่าวนี้มันดังมากอ่ะคุณแม่บอกตัวเองว่าอะไรเรางงมากเลยเราดังขนาดนั้นเลยเหรอค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจครับมันก็นิดนึงนะครับผมเอง บริษัทท็อปไลน์มิวสิกนะครับในนามของบริษัทที่ดูแลวงเสียงอีสานแล้วก็ดูแลคุณลูกน้อยวรัยพรมาตลอดนะครับก็ขอยืนยันว่านะครับว่าเสียงอีสานก็ยังเปิดรับงานแสดงอยู่ตลอดไปนะครับไม่มีการล้มวงอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้จะมีข่าวมาที่ติดลบพอสมควรเพราะว่าสื่อเสพสื่อฝ่ายเดียวนะครับโดยยังไม่ทันได้ถามท่านแม่นกว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้เสพข่าวก็ไม่เคยพอสมควรนะครับทีนี้ผมในนามของบริษัทท็อปไลน์ก็ขอยืนยันว่าเสียงอีสานก็ยังคงอยู่ตลอดไปนะครับขอบคุณครับอ
นะครับท่านนี้ก็หลังไมค์ได้ครับพี่ต้นคุณสุดารัตน์แกมีธุรกิจร้านอาหารจริงหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ทราบเลยนะยังไม่ทราบเขาเลยช่วยอยู่อเมริกาจริงหรือเปล่าครับทราบแม่ไม่ทราบก็ไม่ทราบคุณแม่รู้จักคุณสุดารัตน์กี่ปีแล้วครับคุณรู้จักตั้งแต่ข่าวนี่ค่ะตั้งแต่ที่เป็นข่าวเรื่องพศเนี้ยพศเนี้ยคือผมคุยคุณแม่เรื่องบัญชีแล้วเนี่ยครับผมดูเอกสารทั้งหมดแล้วล่ะตอนนี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ได้สรุปเรื่องบัญชีเรื่องตัดตอนบัญชีกันคุณแม่ก็โอนให้เขาด้วยนะมีรายการโอนถึงเขาด้วยนะครับโอนเงินใช่แต่มันยังไม่หักบัญชีปุ๊บคุณสุดารัตน์ไปแจ้งความเลยมันก็เป็นเรื่องเลยทีเนี้ยเรื่องเลยซึ่งผมว่าแจ้งความนี้เขาก็หมิ่นเหม่เหมือนกันสรุปแล้วว่าเงิน 3.8 ล้านนี่ต้องมาร่วมลงทุนใช้ด้วยกันค่ะใช้ด้วยกันค่ะไม่ได้คุณแม่ไม่ได้ใช้คนเดียวโอเคตกลงว่าเป็นที่เอาเพราะว่า4ปีเออแบบ4ปีหรือ2ปีก็คือมันเป็นอย่างนี้ไงคะถ้าสัญญามัน3เดือนมันก็ต่ออย่างเงี้ยมันก็มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ถึงพี่ถ้าดูตามเนี้ยก็ประมาณ2ปี2 3ปี25 มีนา5 9เออใช่มันก็ประมาณนี้แหละเพราะผมก็รู้จักกับบัญชาครับผมก็คุยกับเขาเขาก็ว่าผมก็ยังว่าเขาต้องสื่อการรักว่าเป็นตัวเป็นตังก็เนี่ยผมจะไปดูสมมติก็ดูตามเอกสารนี่แหละค่ะคุณแม่ก็เพิ่งเห็นเอกสารคือดูแล้วว่าข้อกฎหมายชอบโกงมันไม่เข้าเลยตำรวจก็งับว่ากันไปเขาแจ้งก็ต้องรับอยู่แล้วแจ้งรับแล้วก็ส่วนเราก็อาจจะดูแล้วก็ว่าแจ้งกลับอาจจะฟ้องกลับเลยไม่แจ้งความแล้วไปที่โน่นเลยไปฟ้องศาลเลยคุณทนายคะลักษณะว่าเขามีจุดประสงค์ที่จะมาแจ้งตำรวจก็รับแจ้งแต่ต้องสอบปากคำพยานใช่พยานในที่นี้หมายถึงผู้ให้กู้ก็ส่วนค่ะเสร็จแล้วมันจะรู้ว่ามันจะเข้าแพ่งหรืออาญาถ้าเข้าแพ่งก็ให้เขาฟ้องกันเองใช่ครับถ้าอาญาก็จะเรียกใช่ครับตรงนั้นก็อาจจะคือชอบโกงมันถอนคำร้องทุกข์ได้ตลอดมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ผมคิดว่ากฎหมายที่ไก่เกียร์กันได้ยอมความกันได้เป็นความเขาเรียกความผิดต่อส่วนตัวที่จะถอนคำร้องทุกข์ได้ตลอดเวลาคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ตั้งข้อหาคุณแม่นะคะยังไม่มีอะไรมาถึงเราแต่ว่าผมจะบรรจัยผมจะเข้าไปโรงพักมีอะไรผิดใจกันนะครับเขาไปทำลึกแล้วจะมีอะไรหรือเปล่าค่ะไม่มีอะไรเลยอาจจะขอเงินแม่ต้องน้อยใช้ไม่ได้ป่ะที่คุยเล่นๆทราบว่าธุรกิจเขาไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้จริงๆครับท่านผู้หลักไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแล้วอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจบยังไงแล้วอนาคตข้างหน้าเราคิดว่าเราจะร่วมกับธุรกิจกับคุณสุดารัตน์ไหมครับก็ไม่รู้จริงๆค่ะอันนี้ก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีความคืบหน้านะครับเกี่ยวคดีเดี๋ยวผมจะเรียนพี่ต้นทั้งพี่ๆทุกท่านนะครับก็มีแต่พี่น้องกันแหละอยู่นี่เดี๋ยวจะเรียนว่าโอเคผมไปคุยแล้วเนี่ยสรุปแล้วโอเคจบกันละอาจารย์นะอาจารย์ก็จะมีเคลียร์ให้จบซะให้แม่ให้จบผมอาจจะคุยไปก่อนแหละในฐานะพี่น้องกันอยู่ในอุดรทั้งหมดครับแล้วก็ให้มันจบๆให้แม่เขาเดินต่อแล้วแสดงว่าวันจันทร์แล้วเราต้องติดต่อคุณสุดารัตน์ด้วยคือผมอาจจะยังไม่ไปวันจันทร์ก็ได้แต่ผมจะลองประสานทางร้อยเวรนะครับว่าใครเป็นว่างไหมใครเป็นพนักงานสอบสวนยังไม่ทราบเลยนะครับเนี่ยพนักงานสอบสวนยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครอะไรนะผลิตอะไรอ๋อครับตั้งแต่มีข่าวมานี่ได้คุยกับคุณสุดารัตน์หรือยังยังไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยก็แล้วแต่ทางฝ่ายทนายค่ะคือก็พร้อมที่จะคุยอ่ะทุกคนต้องมีเส้นทางชีวิตที่จะต้องเดินไปดำเนินชีวิตของตัวเองที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องการว่าคุณแม่ต้องชนะนะคุณแม่แพ้ไม่ได้นะหรือทางนั้นจะต้องชนะนะค่ะกองเชียร์คือมันมากมายอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้ออกมาเพราะกองเชียร์คุณแม่ต้องมีเส้นทางชีวิตที่ต้องดำเนินแล้วก็ทางคุณสุดารัตน์ก็ต้องมีเส้นทางชีวิตที่จะต้องดำเนินไปข้างหน้าค่ะคุณแม่เป็นตำนานค่ะใหญ่คุณแม่ของพ่อใช่โอ้โดนข่าว3วันนี่มันใครอ่านก็รู้สึกแต่ผมก็อ่านเป็นตำนานของคนอุดร
ได้ทีมคุณค่ามากกว่าที่จะให้คุณมาพูดอย่างไรเงินมันก็ไม่มากนะพี่ผมดูถ้าเงินไม่มาก 3.8 ล้านเองถ้าพูดถึงนะแล้วบอกว่าที่ดินราคาผมจะไปเช็คราคาประเมินมาอยู่ที่ดินเป็นเท่าไหร่คุยกันในทุนแล้วคุยกันในทุนแล้วเป็นโอ้โห30-40ล้านไปกันใหญ่พี่ต้นผมขายพี่เลย5ล้านเดียวพี่ต้นลองช่วยคุยเขาหน่อยแล้วกันว่ามาเคลียร์กันเถอะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในทุนไม่มีปัญหาแล้วในทางฝ่ายคุณสุดารัตน์พี่รู้จักไหมไม่รู้จักติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ผมก็ดูอยู่พี่ว่าถ้ามีหมายเรียกมาหาคุณแม่จริงแล้วผมต้องสวนกลับก็ตรงๆเลยในทุนก็บอกผมรู้จักแต่แม่น้องน้อยสุดารัตน์ผมไม่รู้จักเงินผมก็ให้แต่สุดารัตน์กับมือจบแล้วแม่จะเป็นคุณทำสัญญาเองคุณรับเงินเองแค่เบิกความแค่นี้ก็จบแล้วไปให้การให้ก็จบแล้วเขาอาจจะโดนทีเนี้ยถ้ามุมมองแบบนักกฎหมายนะแต่คุณแม่ก็พยายามที่จะประนีประนอมนั่นแหละผมคุยคุณแม่สองวันแล้วคุณแม่บอกคุยได้ก็คุยทนายไปคุยให้จบนะให้มันจบไปนี่ฟังดูคุณแม่ก็น่าสงสารถ้าสมมติมันปัญหาเยอะเนี่ยไอ้3ล้าน8นี่เราพร้อมที่จะตัดปัญหาก็คือเอาคืนก็ได้อย่างพี่ต้นเดี๋ยวจะคุยคุณแม่อีกทีนึงผมขอไปเคลียร์ก่อนมาเคลียร์กันให้ที่โรงพักให้มันเรียบร้อยเพราะว่าคดีมันไม่มีปัญหาแล้วในรูปคดีนะฮะในหลักกฎหมายข้อกฎหมายมันแจ้งข้อบกพร่องไม่ได้เป็นคนมีหลักแหล่งเป็นมีธุรกิจจริงมีอะไรจริงไม่ใช่โอ้ยมาหลอกเอาไปตังกันเฉยๆไม่ใช่คนละเรื่องใช่ครับใช่ใช่คุณแม่ใช่คุณแม่แต่ก็ดีที่มีแต่พี่น้องกันที่มาวันนี้ผมยังบอกถ้าเจออย่างพี่ๆอย่างนี้ผมก็สบายใจอยู่ที่จะแถลงครับของผมก็แม่นกน้อยบอกให้ช่วยมาเล่นผมก็บอกผมมาในนามวันนี้ผมมาในนามส่วนตัวคือทนายของแม่นกน้อยไม่ได้นามประธานนะพี่ต้นนะไม่ได้นามประธานทนายนะทนายก็สบายใจแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับผมสบายรูปคดีไม่ได้กลัวอะไรก็ได้ขอบคุณสื่อทุกท่านด้วยมีเลี้ยงอาหารครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคนงานเนี่ยครับฝากเปิดตรงเที่ยวค่ะที่จะสร้างเปิดตรงที่เท่าไหร่ครับฝากเลยค่ะก็ฝากเปิดการแสดงของทีมงานเสียงอีสานนี่ค่ะวันที่5ที่6ตุลาคมนี้ที่บ้านพักเสียงอีสานนี่แหละค่ะที่บ้านตอง5เพื่อเป็นการยืนยันการันตีแบรนด์เสียงอีสานนกน้อยอุไรพรการันตีผลงานจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะค่ะนี่ในห้างนะฮะท่านทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะในห้างครับค่ะในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะคะค่ะป้าถ่ายได้ป้าขอไทยรัฐสักภาพไปนะคะไทยรัฐนี่ล่ารักที่สุดน่ารักมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ